ก็เป็นอีกหนึ่งคู่ที่มีแฟนคลับติดตามอย่างล้นหลามเลยนะคะสำหรับต้าอู่และออฟโรดค่ะก่อนหน้านี้ก็เปิดตัวซีรีส์คู่เป็นเรื่องแรกให้แฟนๆกรี๊ดกันจนติดเทรนด์ Twitter ไปแล้วล่าสุด2หนุ่มนั้นก็ได้ให้สัมภาษณ์ว่าตื่นเต้นและขอบคุณแฟนๆที่คอยซัพพอร์ตจนได้มีผลงานร่วมกันนะคะในส่วนของงานวง Last One นั้นว่าจะมีโอกาสกลับมารวมตัวกันอีกมั้ยทั้ง2ก็บอกว่าเป็นอีกหนึ่งในความคาดหวังถ้าผู้ใหญ่เห็นโอกาสก็อาจจะได้กลับมาร่วมกันอีกค่ะเป็นอีกหนึ่งความคาดหวังของพวกเราดีกว่าเพราะว่าเราไม่ปิดการดูโอกาสดีกว่าถ้าในอนาคตนะครับมีโอกาสที่ดีแล้วก็ผู้ใหญ่แบบว่าเห็นโอกาสตรงนี้ก็คงได้กลับมารวมกันอีกครั้งในฐานะละส่วนเราก็ตื่นเต้นเองที่จะแบบบอกให้ทุกคนได้รู้แล้วทุกคนก็รู้สึกว่าฟีดแบ็กดีมากกระแสตอบรับดีมากเลยครับเราขึ้นเทนอยู่วะขึ้นเทนอยู่ตอนนั้นขึ้นเทนอยู่ก็กรี๊ดอ่ะทุกคนว่าต้องขอบคุณแฟนๆทุกคนแล้วก็ทุกท่านเลยทำให้แฟนๆได้มีความรู้สึกดีแล้วก็ขอบคุณตรงนั้นที่รักในความสัมพันธ์พวกเราแล้วก็ซัพพอร์ตความสัมพันธ์พวกเราจนกระทั่งวันนี้เนี่ยเราได้มีผลงานด้วยกันนะครับขอบคุณทางผู้ใหญ่ด้วยที่แบบว่าให้โอกาสพวกเราสองคนได้มาแสดงซีรีส์เรื่องนี้ครับผมทุกคนมากเลยนะครับที่ติดตามพวกเราผ่านรายการ Entertainment Day นะฮะแต่ว่าพวกเราก็มีอีกหลากหลายช่องทางครับไม่ว่าจะเป็นทาง YouTube แล้วก็ทาง Facebook ด้วยซึ่งก็สามารถไปเสิร์ชกันได้ที่ True Insight นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ Subscribe กดกระดิ่งกันให้ด้วยนะครับแล้วก็มีอีกหลากหลายช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยครับ